นิกกี้ณชัดโพสต์หวานถึงใบเฟิร์นภัสกรคนในวงการรำคาญจะหวานไปถึงไหนเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่แฟนๆนั้นจับจิ้นจิกหมอนสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับนิกกี้ณชัดจันทพันธ์กับใบเฟิร์นภัสกรพลบูลย์ล่ะค่ะลูกสาวนักแสดงตลกชื่อดังนะคะจตุรงค์พลบูลย์ที่สาวใบเฟิร์นเพิ่งจะมีเรื่องราวที่ทำเอาโซเชียลนั้นฮือฮากันสุดๆเลยล่ะค่ะเมื่อได้ประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันมานานมากกว่า4ปีแต่เมื่อไม่นานมานี้ได้โพสต์รูปเปิดตัวแฟนใหม่ซึ่งเป็นหนุ่มในวงการอย่างนิกกี้ณชัดนะคะที่โพสต์รูปคู่พร้อมกับแคปชั่นว่าแม้ว่าเขาจะดูเจ้าชู้แต่ลองดูก็ไม่เสียหายแฮชแท็กแฟนใหม่งานนี้นะคะก็ทำเอาแฟนๆต่างสงสัยว่าเอนี่คือเรื่องจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่ตลกให้สมกับบทบาทนักแสดงตลกกันแน่ล่ะค่ะล่าสุดทางด้านหนุ่มนิกกี้นะคะก็ได้ออกมาโพสต์รูปค่ะพร้อมกับข้อความที่ยิ่งทำให้แฟนๆนั้นต้องจินแล้วก็คิดไปไกลกันใหญ่เลยล่ะค่ะเมื่อเขานะคะได้ระบุไว้ว่าเฟิร์นหน้าด้านว่ะด้านไหนก็น่ารักแฮ่จนดีเจมาตูมนะคะต้องออกมาคอมเมนต์ว่ารำคาญนะบอกตรงๆพร้อมทั้งหนุ่มเล็กกาการนะคะก็มาแซวเหมือนกันล่ะค่ะว่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วละค่ะสงสัยเรื่องจินกันนะคะจะเป็นเรื่องจริงกันซะแล้วละมั้งคะพร้อมกับสาวใบเฟิร์นนะคะต้องออกมาบอกว่าหยุดทำให้เขินได้ปะงานนี้เพื่อนๆในวงการต่างลุ้นกันใหญ่เลยล่ะค่ะไม่แค่เพื่อนในวงการเท่านั้นแฟนๆก็ลุ้นนะคะว่าเรื่องราวเรื่องนี้เธอสองคนจะลงเอยอย่างไรล่ะค่ะไม่รู้นะคะว่าจะเป็นแค่คู่จิ้นหรือว่าอาจจะขยับความสัมพันธ์มาเป็นคู่จริงแล้วก็ได้ค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราไม่พลาดแน่นอนค่ะที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารที่ดีแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องของเราค่ะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใคร